จาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะประจำวันพฤหัสบดีที่31มีนาคม2554และในช่วงนี้ค่ะเราจะไปติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดทางภาคใต้กันก่อนค่ะเริ่มกันที่นายวิทเยนมุตมระนะคะรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยหรือสชอ.แถลงวันนี้ค่ะว่าเหตุภัยพิบัติดินถล่มอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่มีการยืนยันจำนวนผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน2รายจากจำนวนผู้สูญหาย6รายขณะที่ก่อนหน้านี้มีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้ว13รายส่วนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นมีจำนวน 239,000 ครัวเรือนหรือ 842,000 คนนะคะแต่เมื่อรวมประชาชนที่ประสบอุทกภัยในฝั่งอันดามันก็น่าจะอยู่ที่ไม่เกิน 300,000 ครัวเรือนค่ะในส่วนของพื้นที่เกษตรที่ได้รับความเสียหายเบื้องต้นมีจำนวน 732,000 ไร่แบ่งเป็นข้าว 248,000 ไร่พืชไร่ 38,200 ไร่และอื่นๆอีก 445,000 ไร่ค่ะส่วนในส่วนของยางพารานะคะก็คาดว่าจะได้รับความเสียหายจากโคลนถล่มไม่เกิน 50,000 ไร่และเนื่องจากอุทกภัยครั้งนี้น้ำลดลงอย่างรวดเร็วค่ะก็ทำให้ไม่มีต้นยางที่มีอายุมากเสียหายโดยมีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 110,000 รายทั้งนี้สชอ.ก็ยังได้ประกาศเตือนภัยประชาชนที่อาศัยอยู่ในตลาดเชิงที่ลาดเชิงเขาค่ะและที่ลาดชันเพราะแม้ฝนจะตกน้อยลงแต่บนภูเขายังมีปริมาณน้ำสะสมอยู่มากทำให้มีน้ำป่าไหลหลากอย่างต่อเนื่องจึงขอให้ประชาชนที่มีความเสี่ยงอพยพออกจากพื้นที่ขณะที่พื้นที่เตือนภัยว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มถึงขั้นสีแดงและต้องมีการอพยพมี3พื้นที่ค่ะได้แก่1บ้านพรุสมภารตำบลเทพกษัตรีอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต2บ้านวังลุงตำบลทอนหงอำเภอพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชและ3บ้านสะบัวตำบลลำพูนอำเภอบ้านนาซานจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนพื้นที่ที่อยู่ในระดับเตือนภัยแต่ยังไม่มีการอพยพได้แก่1บ้านทราวงอารีตำบลเพิ่มพูนทรัพย์อำเภอบ้านนาซานจังหวัดสุราษฎร์ธานี2บ้านหมากปรกตำบลไม้ขาวอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ต3บ้านคีรีวงตำบลกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชและ4บ้านสวนกลางตำบลคลองสะอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้พบว่ามีปริมาณฝนตกน้อยลงเหลือไม่เกิน100มิลลิเมตรจากก่อนหน้านี้มีปริมาณฝนอยู่ที่200ถึง400มิลลิเมตรแต่ฝนตกยังคงกระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชส่วนระดับน้ำนะคะที่มีแนวโน้มล้นตลิ่งเพิ่มขึ้นก็เช่นอำเภอพระแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสขณะที่กรมอุตุนิยมวิทยาก็คาดว่าวันที่ 1-2 เมษายนนี้ฝนตกจะน้อยลงและฝนจะขาดเม็ดในวันที่3เมษายนค่ะทำให้สถานการณ์น้ำจะคลี่คลายลงขณะที่นายสาธิตวงศ์หนองเตยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ประสานไปยังนายชุมพลศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ขอรับการช่วยเหลือเนื่องจากติดค้างอยู่ตามเกาะต่างๆหรือต้องการอพยพไปยังพื้นที่อื่นซึ่งนายชุมพลก็ได้สั่งการให้ตั้งศูนย์ดังกล่าวแล้วส่วนการอพยพนักท่องเที่ยวมาที่สัตหีบพบว่ามีการอพยพนักท่องเที่ยวจากเกาะสมุยเกาะพังงานและเกาะเต่าแล้ว700รายและอพยพจากหมู่เกาะสรินและซิมิลันค่ะอีก170รายทั้งนี้คณะกรรมการอำนวยการกำกับติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือคชอ.จะเรียกประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย 5,000 บาทต่อครัวเรือนโดยจะใช้แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมของจิสดาที่ถ่ายไว้มาร่วมประมวลผลเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนที่ถูกน้ำท่วมสอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมาคุณผู้ชมคะสถานการณ์น้ำท่วมในตอนนี้บางพื้นที่ยังคงน่าเป็นห่วงอย่างมากค่ะเพราะมีการเกิดดินโคลนถล่มซ้ำทำให้มียอดผู้เสียชีวิตรวมไปถึงผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและเนื่องจากยังคงมีฝนที่ยังคงตกอย่างต่อเนื่องบวกกับน้ำป่าที่ไหลหลากทำให้การช่วยเหลือของหน่วยงานกู้ภัยทำงานได้อย่างยากลำบาก
ทางด้านของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รายงานสรุปสถานการณ์ระหว่างวันที่25ถึง31มีนาคมเมื่อเวลา10นาฬิกาจากฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้เข้าท่วมพื้นที่จำนวน19อำเภอค่ะ124ตำบล966หมู่บ้านราษฎรเดือดร้อนจำนวน 87,524 ครัวเรือน 312,001 คนอพยพ 2,616 คนเสียชีวิต5รายสูญหาย1รายพื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 165,157 ไร่ถนนเสียหาย311สายมูลค่าความเสียหายเบื้องต้นประมาณ 1,851 ล้านบาทส่วนการให้ความช่วยเหลือทางจังหวัดมีการสนับสนุนถุงยางชีพน้ำดื่มจังหวัดทหารบกสุราษฎร์ธานีสนับสนุนรถบรรทุกอพยพช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอเข้าตรวจสอบในการให้ความช่วยเหลืออปพร.ทีมกู้ชีพกู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธาสุราษฎร์ธานีศูนย์ปพ.เขต11สุราษฎร์ธานีสำนักงานขนส่งทางน้ำที่4สด.สนับสนุนเรือท้องแบนเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีสนับสนุนน้ำดื่มอบจ.จังหวัดสุราษฎร์ธานีสนับสนุนเรือท้องแบนจำนวน2ลำรถบรรทุกเครนเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเร่งด่วนทั่วทุกพื้นที่แล้วค่ะหลายฝ่ายกำลังเร่งมือนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยโดยทางรัฐบาลก็ได้มีการลงพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นฐานเสียงของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อพบปะสอบถามปัญหากับชาวบ้านในพื้นที่และเตรียมมาตรการเยียวยาฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนที่ถูกภัยธรรมชาติพัดทำลายโดยนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีได้เดินทางลงตรวจพื้นที่น้ำท่วมในอำเภอท่าชนะพุนพินและกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พบชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนายสุเทพมีการยืนยันค่ะว่ารัฐบาลจะพยายามที่จะดูแลแก้ไขปัญหายังกล่าวต่ออีกนะคะว่าวันนี้กองทัพบกได้จัดทำถุงยางชีพนำมาช่วยเหลือประชาชนเป็นพิเศษและในยามที่เรามีปัญหาก็มีคนช่วยเหลือทำให้พี่น้องตระหนักว่าพวกเราไม่ทอดทิ้งกันในเวลามีเหตุมีภัยทุกคนมีความเป็นห่วงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้พระราชทานถุงยางชีพมาช่วยพี่น้องที่ถูกน้ำท่วมทุกจังหวัดส่วนไร่นานะคะที่เสียหายรัฐบาลก็จะเข้าไปช่วยเหลือชดเชยเยียวยาให้และนายสุเทพยังได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ต่างให้ความร่วมมือกันอย่างเต็มที่รวมทั้งกองทัพที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะนับว่าเป็นเรื่องร้ายๆที่เกิดขึ้นนะคะเราก็ยังได้เห็นความสามัคคีความห่วงใยเอื้ออาทรต่อพี่น้องร่วมชาติที่ร่วมมือร่วมใจส่งแรงกายแรงทรัพย์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติค่ะจบข่าวร้อน